ครับวันนี้ครม.มีมติเห็นชอบหลายเรื่องนะครับทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน 2-3 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนที่เกิดขึ้นที่ผ่านมารวมไปถึงมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาในบางส่วนแล้วก็วันนี้ได้มีการพูดถึงโครงการต่างๆเร่งรัดให้มีความแล้วเสร็จแล้วก็รอบคอบนะครับในหลายเรื่องเนื่องจากว่าจะเข้าสู่รถแมพของการเลือกตั้งนะครับปัญหาต่างๆก็จะให้เร่งโดยเฉพาะพรบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวในเรื่อง 2-3 เรื่องแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ทางท่านผู้ช่วยโฆษกได้เริ่มก่อนนะครับครับของผมมีเรื่องสั้นๆ3เรื่องนะครับเรื่องแรกวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะนะครับอันนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาที่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่ผู้ขับขี่เนี่ยขาดสมาธิเพราะหันไปสนใจภาพหรือข้อความบนป้ายโฆษณาเนี่ยบ่อยครั้งแล้วก็มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้พบว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการกับป้ายติดตั้งการติดตั้งป้ายโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางเรื่องนี้ทางสำนักงานปปช.ก็ยังมีการพบอีกว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีพฤติการในการทุจริตในหลายลักษณะอย่างเช่นที่ว่าเลือกปฏิบัติในการอนุมัติการขออนุญาตในการติดตั้งป้ายโฆษณาเจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดทำป้ายโฆษณาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้เกิดข้อเสนอถึงมาตรการในการป้องกันขึ้นมาโดยแบ่งเป็น2มาตรการคือมาตรการระยะเร่งด่วนนะครับสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนก็แบ่งอีกเป็น2มาตรการคือทางการบริหารอย่างเช่นป้ายโฆษณาทุกประเภทเนี่ยจะต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับติดป้ายโฆษณาโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าขออนุญาตเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดโอกาสเจ้าหน้าที่ที่จะเรียกรับผลประโยชน์ในมาตรการที่2มาตรการเร่งด่วนที่2ก็คือมาตรการทางกฎหมายนะครับจะมีการกำหนดคำนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจนเพื่อที่จะใช้เป็นมาตรฐานกลางในแต่ละหน่วยงานแล้วก็จะมีการกำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับส่วนมาตรการระยะยาวจะมีการจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันแล้วก็มีการรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นทางคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากว่าสำนักงานปปช.ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนว่าข้าราชการบางหน่วยงานเนี่ยซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งที่ราชการจัดรถประจำตำแหน่งให้ได้นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่งแล้วก็มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากทางข้าราชการก็จึงได้สั่งการแจ้งไปที่ทางสปน.นะครับให้ควบคุมแล้วก็ตรวจสอบโดยมีได้ออกคำสั่งออกมาว่าผู้ใดที่ทำผิดตามนี้จะถือว่ามีความผิดทางวินัยร้ายแรงด้วยแต่เนื่องจากระเบียบดังกล่าวที่ทางสปน.ได้ออกไปเนี่ยใช้บังคับกับเฉพาะส่วนราชการระดับกรมกระทรวงแล้วก็ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเท่านั้นนะครับไม่ได้รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับทั้งนี้ทางคณะกรรมการปปช.ก็จึงขอให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ย
จ้งให้รัฐวิสาหกิจอปท.แล้วก็องค์การมหาชนให้ทราบว่าผู้ใดที่มิได้มีตำแหน่งที่จะมีรถประจำตำแหน่งแล้วนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจำตำแหน่งเนี่ยจะถือว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดวินัยร้ายแรงซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วการลงโทษวินัยร้ายแรงนี่ก็คือการให้ไล่ออกหรือปลดออกเลยนะครับนี่คือถือว่าเป็นบทลงโทษเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดแล้วก็ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ประจำปี2562ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำปางนะครับระหว่างวันที่14ถึงวันที่15มกราคมก็คือสัปดาห์หน้าสำหรับกำหนดการคร่าวๆนะครับในวันจันทร์ที่14มกราคมช่วงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะไปพบพี่น้องประชาชนที่บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อำเภอแม่แจ่มนะครับจะได้ชมวิดิทัศน์แม่แจ่มโมเดลซึ่งจะเกี่ยวกับการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรนะครับด้วยการใช้ของกลไกประชารัฐจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัยที่บ้านแม่ปานศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของอำเภอแม่แจ่มซึ่งใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาเพื่อลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวสำหรับช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีกับคณะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดลำปางนะครับไปพบพี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่ทะโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับจากนั้นก็ได้พบปะประชาชนแล้วก็เปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมผู้นำภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็เยี่ยมชมการผลิตเซรามิกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้แล้วก็คลั่งส่วนก่อนช่วงค่ำก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมสะพานรัฐาภิเษกแล้วก็สตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวังเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองแล้วก็ครีเอทีฟทัวริซึมของรัฐบาลก็จบวันจันทร์ที่14ส่วนวันอังคารที่15มกราคมก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดลำปางครับช่วงบ่ายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะเยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางแล้วก็เดินทางไปสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครครับครับเดี๋ยวนัทพรจะต่อเลยไหมครับครับของผมก็มีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องร่างพรบส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับฉบับที่ก็คือเป็นการแก้ไขพรบฉบับปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝากด้วยนะครับโดยที่สาระสำคัญก็คือเนื่องจากว่า SME เนี่ยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็ปัจจุบันสินเชื่อคงค้างในระบบธนาคารพาณิชย์ที่มาจาก SME นะครับคิดเป็นจำนวนประมาณ 34% หรือประมาณ5ล้านล้านบาทนะครับดังนั้นจึงสมควรที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาให้มีแหล่งเงินที่แน่นอนและเหมาะสมโดยการจัดหาแหล่งเงินให้กับกองทุนส่งเสริม SME นะครับดังนั้นพรบ.ฉบับนี้จะมีสาระสำคัญก็คือเป็นการเพิ่มเติมประเภทเงินนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริม SME โดยให้เพิ่มเงินที่สถาบันการเงินนำส่งเข้าไปด้วยนะครับโดยจะให้นำเงินส่งในอัตราร้อยละ 0.001 ต่อปีของยอดเงินฝากและในขณะเดียวกันก็จะไปปรับลดอัตราที่นำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากจากร้อยละ 0.01
หลือร้อยละ 0.009 นะครับก็คือสรุปแล้วก็ไม่มีการนำส่งเพิ่มขึ้นแค่เจียดส่วนหนึ่งเข้ามานะครับให้กับกองทุนส่งเสริม SME โดยที่ในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกท่านก็มีข้อสั่งการนะครับให้กระทรวงคลังก็พิจารณาถึงภาระของกองทุนคุ้มครองเงินฝากนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีการส่งเงินเข้ากองทุนปีละ 1,280 ล้านบาทซึ่งถ้าเกิดแบ่งออกมา1ใน10เข้าสู่กองทุน SME ก็คือ128ล้านบาทต่อปีนะครับและในขณะที่กองทุนคุ้มครองเงินฝากเนี่ยขณะนี้มียอดคุ้มครองเงินฝากสะสมอยู่ที่ 123,544 ล้านบาทดังนั้นจำนวนเงินก้อนนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นภาระกับตัวกองทุนคุ้มครองเงินฝากนะครับและในขณะเดียวกันผู้ฝากเงินก็ไม่ได้มีภาระอะไรเพิ่มขึ้นและนอกจากนี้เงินที่ส่งเข้ามาสู่กองทุนคุ้มครอง SME นะกองทุนส่งเสริม SME เนี่ยนะครับก็จะสามารถนำไปใช้ฟื้นฟูกิจการ SME ที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากเท่านั้นนะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้อง SME นะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของการต่อเวลาการยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวหรือที่เราเรียกว่า Visa on Arrival นะครับเนื่องจากมาตรการปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนจนถึง13มกราคมนะครับแต่ว่าจากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มมาตรการนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับและโดยเฉพาะถ้าเกิดเทียบกับช่วงก่อนที่จะใช้มาตรการนี้ก็คือช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยหลายๆด่านจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตั้งแต่1เท่าถึง2เท่าตัวนะครับอย่างยกตัวอย่างด่านสุวรรณภูมิเนี่ยนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 173% ด่านดอนเมืองเพิ่มขึ้น 143% นะครับด่านภูเก็ตเพิ่มขึ้น 128%ด่านเชียงใหม่เพิ่มขึ้น 246% ก็ดังนั้นวันนี้ก็จึงมีมติให้ขยายเวลานะครับมาตรการนี้จนถึงวันที่30เมษายน2562เพื่อที่จะได้รองรับนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนแล้วก็สงกรานต์นะครับโดยที่มีการประเมินว่าการขยายเวลามาตรการนี้เนี่ยจะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 2,140 ล้านบาทนะครับเนื่องจากเรายกเว้น 2,000 บาทต่อหัวนะครับแต่ว่าจะมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6,420 ล้านบาทนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกู้เงินสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครแล้วก็หนองคายหรือที่เราเรียกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับก็ที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินนะครับแล้วก็เอามาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยกู้ต่อได้นะครับแต่ว่ามติคราวที่แล้วเนี่ยระบุเอาไว้ว่าเป็นการกู้เงินภายในจากภายในประเทศเท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ดอกเบี้ยของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปทำให้อย่างยกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในต่างประเทศถูกกว่ากู้ในประเทศเนี่ยประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นทางกระทรวงการคลังก็อยากจะเปิดช่องเพื่อที่จะสร้างความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยขอให้แก้มติเป็นสามารถจัดหาเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม
นะครับและนำมาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อได้แล้วก็มีเรื่องหนึ่งแถมนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการเปิดตัวโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือที่เรียกว่า National E-Library นะครับซึ่ง National E-Library ก็คือการที่จะสามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับทางออนไลน์ได้โดยที่จะเริ่มจากหนังสือเรียนของครูสภาก่อนนะครับแล้วก็จะมีการปัจจุบันก็มีการขยายมีทั้งสื่อที่เป็นไฟล์ภาพวิดีทัศน์นะครับหนังสือดิจิตอลแล้วก็เสียงเนี่ยปัจจุบันมีกว่า 50,000 รายการก็เว็บไซต์นะครับก็คือ www.nel.go.th แล้วก็ /home นะครับแล้วเดี๋ยวในงานวันเด็กท่านนายกท่านก็จะไปเปิดตัว National E-Library ที่กระทรวงศึกษาด้วยนะครับครับในเรื่องต่อไปนะครับวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขออนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มีปัญหาน้ำหลากนะครับในทุกครั้งที่มาตามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นนะครับในโครงการนี้เนี่ยงบประมาณวงเงินโครงการอยู่ 21,000 ล้านบาทแผนงานโครงการ5ปี2562ถึง2566นะครับรายละเอียดของโครงการนี้เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่แล้วก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะได้รับมีผลที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องมาถึงจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงที่เข้ามาทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับวันนี้มีวิดีโอพรีเซนเทชันสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดของโครงการนี้นะครับมาให้กับผู้สื่อข่าวท่านได้ชมในรายละเอียดสั้นๆนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ที่มีปริมาณน้ำเหนือไหลหลากลงแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทถึงปริมาณ 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีศักยภาพการระบายน้ำได้ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนบางจุดก็ไม่สามารถรองรับการระบายน้ำได้โดยเฉพาะบริเวณเมืองพระนครศรีอยุธยามีลักษณะเป็นคอขวดทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงเหลือ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นจึงเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบรุนแรงในปีที่มีปริมาณน้ำมากเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยและน้ำท่วมซ้ำซากดังกล่าวเกิดขึ้นอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบในหลักการทั้งหมด9แผนงานเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้4,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหนึ่งในแผนงานจำเป็นเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเมื่อวันที่19กันยายน2560ก็คือโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งกรมชลประทานได้เร่งสำรวจออกแบบองค์ประกอบของโครงการอาทิรูปแบบคลองระบายน้ำหลากอาคารประกอบตามแนวคลองสะพานรถยนต์ข้ามคลองและประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำหลากและดำเนินการในขั้นตอนต่างๆไปพร้อมๆกันดังนี้ประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจลักษณะโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและผู้ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม3อำเภอคืออำเภอบางบานอำเภอบางไทรและอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งส่วนใหญ่มีความเข้าใจและเห็นความจำเป็นในการดำเนินโครงการเร่งรัดสำรวจจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างโดยมีการเข้าปักหลักเขตรังวัดตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างและได้เริ่มดำเนินการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2561เป็นต้นมาทำให้มีพื้นที่ที่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
การดำเนินการก่อสร้างประกอบด้วยการขุดคลองบางบานบางไทรโดยเริ่มต้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาตัดตรงผ่านทุ่งบางบานถึงตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรยาว 22.5 กิโลเมตรสองฝั่งคลองเป็นเส้นทางสัญจรมีสะพานข้ามคลอง11แห่งคลองมีความจุ25ล้านลูกบาศก์เมตรตำแหน่งในการขุดคลองเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดเพราะนอกจากสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศแล้วยังมีผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงโบราณสถานน้อยที่สุดพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำหนึ่งแห่งคือประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำหลาและเสริมคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยายาว54เมตรคลองบางบานบางไทรแล้วเสร็จจะช่วยระบายน้ำได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีย่นระยะทางการระบายน้ำได้13กิโลเมตรเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำใต้เขื่อนเจ้าพระยาได้ 2,930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยไม่มีผลกระทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้านท้ายน้ำซึ่งสามารถรองรับน้ำได้ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนไหลลงสู่ทะเลลดระยะเวลาน้ำท่วมของพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงช่วยบรรเทาพื้นที่อุทกภัยตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 1.9 ถึง 2.5 ล้านไร่นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางคมนาคมและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ถึง15ล้านลูกบาศก์เมตรในฤดูแล้งอีกด้วยคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรโครงการที่แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสังคมพร้อมคืนคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีมีความสุขคู่กับเมืองแห่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนครับก็จะเห็นว่านั่นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นในวิดีโอพรีเซนเทชันที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ในส่วนของอาคารบังคับน้ำก็ดีในส่วนของสถานีสูบจ่ายน้ำก็ดีรวมไปถึงในเรื่องของคันกั้นน้ำต่างๆก็ได้ถูกออกแบบไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบไปบางส่วนแล้วนะครับ อย่างที่เรียนไปโครงการนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ5ปีเริ่มตั้งแต่2562เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีอีก2โครงการที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับทางกระทรวงเกษตรได้ขออนุมัติโครงการประตูระบายน้ำบางก่อพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งในการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่ได้ขอมาในครั้งนี้เนี่ยในโครงการมีงบประมาณที่ขออยู่ 1,247 ล้านบาทเป็นโครงการที่ใช้เวลาก่อสร้างคล้ายๆกัน5ปีนะครับ2562ถึง2566และในอีกโครงการหนึ่งก็เป็นที่จังหวัดสกลนครเช่นกันเป็นการขออนุมัติโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำกานะครับซึ่งในโครงการที่2นี้ใช้วงเงินงบประมาณโครงการ 2,100 ล้านบาทเวลาก่อสร้าง5ปีเช่นกันนะครับงบประมาณ 2,562 ถึง 2,566 ทั้ง2โครงการอยู่ที่จังหวัดสกลนครก็จะเป็นโครงการที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำในจังหวัดสกลนครซึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจังหวัดสกลนครก็ได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมขังทั้งในตัวเมืองแล้วก็มีผลกระทบต่อพื้นที่ของพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนที่อยู่ในเมืองแล้วก็ส่วนที่พี่น้องที่ทำเกษตรกรรมนะครับมันก็ได้มี2โครงการนี้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในโครงการเมื่อสักครู่ขออนุญาตนิดนึงนะฮะบ้านก่อ 1,249 ล้านบาทนะครับไม่ใช่ 1,247 ล้านบาทนะครับต้องขอโทษด้วยครับตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับผมครับในเรื่องต่อไปนะครับ
วันนี้ทางสำนักงบประมาณได้มีการรายงานวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563นะครับทางคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณในรายจ่ายประจำปี2563นะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็ดีกระทรวงการคลังก็ดีก็ได้มีการประชุมไปเมื่อวันก่อน4ฝ่ายนะครับแล้วก็ได้มีตัวเลขประมาณการดังนี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงอย่างที่เรียนไปงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563จำนวน3ล้าน2แสนล้านบาทนะครับซึ่งจะเพิ่มจากปีงบประมาณพ.ศ. 2562อยู่2แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 นะครับซึ่งจะประกอบด้วยประมาณการรายจ่ายประมาณนี้นะครับรายจ่ายประจำ 2,358,410.5 ล้านบาทซึ่งในรายจ่ายประจำนี้จะเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2562อยู่ 85,754.2 ล้านบาทซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 นะครับรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังนะครับจำนวน 62,709.5 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ2ของวงเงินงบประมาณนะครับในรายละเอียดข้อที่3ก็เป็นเรื่องของรายจ่ายลงทุนจำนวน 691,200 ล้านบาทเพิ่มจากปีงบประมาณ 2,562 อยู่ 42,061.8 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.5 ซึ่งคิดเป็น 21.6 ของวงเงินงบประมาณนะครับในรายการที่4นะครับรายจ่ายชำระคืนเงินต้นนะครับหรือว่าต้นเงินกู้นะครับจำนวน 87,680 ล้านบาทเพิ่มจากปีงบประมาณ 2,562 อยู่ 9,474.5 ล้านบาทซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 12.1 นะครับร้อยละ 12.1% ในรายได้สุทธินะครับหรือว่าประมาณการรายได้อยู่ที่ 2,750,000 ล้านบาทซึ่งประมาณการรายได้ก็จะเพิ่มจากรายได้สุทธิของปีงบประมาณ 2,562 นะครับอยู่จำนวน 200,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะเพิ่มอยู่ร้อยละ 7.8 ส่วนในทั้งหมดก็จะเห็นว่าจะเป็นงบประมาณขาดดุลไป 450,000 ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับปีพุทธศักราช 2562ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับรายละเอียดเมื่อผมได้ให้ทำเอกสารแจกด้วยนะครับเพื่อตัวเลขจะได้ถูกต้องนะครับในอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อวานนี้ได้มีการเปิดการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนนะครับปลาบึกที่พวกเราทราบดีเมื่อวานที่ช่อง9สปท.นะครับผมขออนุญาตนะขณะนี้นะครับมีจำนวนวงเงินที่ได้รับบริจาคมาจนถึงขณะนี้นะครับ132ล้านบาท1ละอีกทีนะครับเอาละเอียดนะครับ132ล้านบาทแล้วก็ 341,341.06 บาทนะครับตัวอีกทีก็ประมาณ132ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งในตัวเลขนี้ยังไม่รวมตัวเลขที่มีการโอนเข้ามาโดยตรงในทางบัญชีซึ่งก็จะต้องสรุปไปเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงในอีกมีอีก 2-3 รายใหญ่ๆนะครับที่ได้ติดต่อมาทางรัฐบาลเพื่อจะมอบให้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ในตัวเลขเมื่อจนถึงณขณะนี้นะครับ